สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเป็นสองเขาเรียกว่าสองตัวรวมกันเลยก็คือการรับคมมีดการดูแลรักษามีดและการไขมีดเพื่อจะเซอร์วิสด้านในซ่อมแซมด้านในหรือว่าทำความสะอาดนั่นเองนะครับการไขเปิดประกับอะไรประมาณนี้นะครับพรีเซนเตอร์ของเราก็จะเป็นมีดตัวนี้นะครับเคอร์ชออิมสัน CQC 6K นะครับอ้อนิดนึงนะครับเสริมนิดนึงมีท่านหนึ่งถามมาว่าไอตัวมีดรุ่นนี้เห็นเขาว่าประกับมันเป็นสนิมขึ้นง่ายจริงไหมตอบเลยว่าจริงนะครับของแท้ต้องขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นอย่างนี้อันนี้ขึ้นแล้วนะครับขนาดลงน้ำมันไม่บ่อยนะครับแต่มันเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากตัวเฟรมมันมีส่วนผสมของเหล็กน่าจะเยอะนะครับเยอะไปหน่อยแล้วเขาไม่ได้ทำผิวเคลือบกันสนิมกันอะไรมาเลยมันก็เลยทำให้แบบเวลาเราจับใช้งานป๊อปแป๊บแล้วใส่ตู้ไว้หรือว่าเราแค่แตะๆอย่างเงี้ยสนิมมันจะมาเร็วนะครับซึ่งการทำความสะอาดก็ง่ายๆครับใช้น้ำมันขัดก่อนนะครับถ้ามันไม่ได้ลึกมากขัดใช้ผ้าถูๆก็น่าจะออกแต่ถ้ามันลึกมากก็ใช้ขานสัตว์พวกสารขัดพวกวีนอนพวกสเตคีนพวกอะไรงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้ใช้ในปริมาณที่น้อยๆบางๆนะครับค่อยๆขัดไปก็ออกเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีใช้งานไม่ต้องกังวลนะครับยังไงก็ขึ้นนะครับประมาณนี้ทีนี้เอาเรื่องรับคมมีดก่อนแล้วกันนะครับรับคมมีดก่อนแล้วกันส่งเรื่องการดูแลรักษากับการการไขการเซอร์วิสการทำความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวอีกต่อกันเลยนะครับอยู่ในคลิปเดียวกันรวมกันเลยนะการรับคมมีดนะครับสำหรับมีดพับนะครับสำหรับมีดพับมีดพับที่ผมใช้จะเป็นเขาเรียกว่าส่วนใหญ่มีดจะคมเดิมมาจากโรงงานเนี่ยมันใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ได้มือสองมาหรือว่าใช้งานจนมันหมดคมเนี่ยก็สามารถรับคมได้นะครับรับคมยังไงรับคมก็คือใช้หินรับมีดธรรมดานี่แหละครับสำหรับมีดใช้งานนะแต่ถ้ามีดของเพื่อนๆเนี่ยราคาแพงและอยากได้คมที่มันเป็นคมกระจกคมหวานเจี๊ยบถึงขั้นแบบกรีดกระดาษได้อะไรได้อย่างเงี้ยอันนั้นน่ะแนะนำให้ส่งให้ร้านมีดรับนะครับถ้ารับไม่เป็นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้องศาในการรับแล้วก็ต้องใช้หินเบอร์ละเอียดมากๆนะครับแต่ถ้าเรารับคมใช้งานทั่วไปเนี่ยใช้หินธรรมดาทั่วไปได้เลยนะครับนะก็คือหินรับมีดไอ้ก้อนละ20บาท30บาทหรือว่าก้อนละ100ที่ขายตามบ้านตามตลาดนัดนี่แหละแต่เวลารับคมเนี่ยต้องฝึกนิดนึงนะครับฝึกนิดนึงก็คือเวลารับคมเนี่ยจะต้องฝึกการตั้งองศามีดนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่มีดพวกนี้เราไม่ได้ใช้งานนะคมมันก็จะหมดไม่เยอะนะครับก็ถ้ารับคมแบบด่วนๆแล้วก็ไม่ทำให้มีดเละเทะนะครับถ้ารับไม่เปลี่ยนมันจะเละเทะนะใช้แค่ตัวตั้งคมตัวนี้ลูดก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้แบบนี้ลูดถ้าผมไม่ได้ใช้งานนะลูดไปสัก50ถึง100ครั้งนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการคมคมขนาดไหนนะครับแล้วก็มาลูดมารับคมเพิ่มกับเซรามิกอีกทีนึงนะครับกับทีนึงถ้าเราไม่มีเซรามิกอย่างนี้ทำยังไงก็ขูดกับตัวจานถ้วยชามกระเบื้องก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ถ้าไม่มีทำยังไงก็ถ้าไม่ซื้อก็ให้ใช้หินรับมีดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องมือนิ่งๆนิดนึงนะครับอาจจะรับคมแบบนี้เดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับตั้งองศามือดีๆนะครับอย่างนี้แล้วก็ลูดออกไปในลักษณะอย่างนี้นะครับฟืบอย่างนี้อาจจะทำสักข้างละ50ครั้งแล้วก็ค่อยอีกข้างหนึ่งอีก50ครั้งฟืบมาอย่างนี้นี่แล้วแต่ถนัดนะครับว่าจะดึงมีดใช้การดึงมีดเอาหรือใช้หินรับมีดหรือว่าใช้หินรับมีดในการปาดออกไปนะครับปาดออกไปปาดออกไปอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมใช้เป็นที่รับมีดของเวิร์กชาร์ปนะครับใช้ดีมากๆราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงพันนะครับตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็นหินรับมีดทั่วไปสมมติอันนี้เป็นหินรับมีดแล้วกันเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถูออกไปอย่างนี้อย่างนี้สำหรับมีดใช้งานนะย้ำว่าสำหรับมีดใช้งานนะครับก็คือรับเอาคมเฉยๆไม่ได้เอาคมสวยงามคมหวานเจี๊ยบอะไรครับแต่มันคมแน่นอนแหละมีดเนี่ยก็แค่นี้เองครับเทคนิคการรับมีดของผมนะ
ก็คือรับธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าต้องฝึกหน่อยเพื่อให้มันได้องศามีดนะครับให้มันได้องศามีดครับส่วนถ้ามีดของเพื่อนๆ เนี่ยราคาแพงหน่อยอย่างตัวนี้สมมติมีดเล่มราคา 1,000-2,000 เนี่ยก็แนะนำให้ซื้ออุปกรณ์รับมีดแบบนี้มาไว้ใช้นะครับจะครอบคลุมมากกว่านะครับคือมีทั้งหินรับมีดอย่างนี้มีทั้งตัวตั้งคมตั้งองศานะครับเผื่อคมล้มมีรับคมแบบเซรามิกรับคมละเอียดนะครับแค่นี้ก็ครอบคลุมแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็ใช้หินรับมีดทั่วไปนี่นะครับรับได้เลยนะครับสำหรับมีดใช้งานทั่วไปนะแต่ถ้ามีดราคาแพงหน่อยก็แนะนำให้ส่งให้ร้านรับให้นะครับก็อาจจะเล่มละ100จะถึง400ถึง800แล้วแต่ว่าเหล็กชนิดนั้นเป็นเหล็กแบบไหนนะครับถ้าเป็นเหล็กสเตเลสทั่วไปอย่างเงี้ยพวก 420HC พวก 8CR นะครับที่มีในมีดทั่วไปนะอย่างตัวนี้ 8CR รับคมง่ายครับปาด 2-3 ทีเนี่ยก็คมแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเหล็ก D2 เหล็ก VG10 S30V อะไรพวกนี้พวกเหล็กมหาเทพทั้งหลายเนี่ยจะบอกว่าใช้ระยะเวลาในการรับคมเนี่ยเยอะมากๆนะครับเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะคมนะครับกว่าจะคมนะฮะแล้วก็เปลืองพวกหินรับมีดอย่างนี้เปลืองมากนะครับเปลืองมากเปลืองมากแนะนำว่าถ้ามีตังก็ส่งรับดีกว่าอย่ารับเองเลยนะครับมันเหล็กพวกนี้มันอยู่ในมีดราคาแพงด้วยแล้วก็มันเปลืองอุปกรณ์ในการรับด้วยนะครับเขาถึงคิดราคาในการรับมีดแพงนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับกับการรับคมมีดนะครับเพราะว่ามีสมาชิกท่านหนึ่งถามเข้ามาว่ารับคมยังไงนะครับก็คือรับคมธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับแต่ถ้ามันแค่หมดคมนิดหน่อยเนี่ยผมก็จะตั้งคมเอากับอุปกรณ์ตั้งคมแบบนี้นะครับรูดสัก50ทีก็คมแล้วนะครับแล้วก็มารับคมละเอียดอีกทีนึงอย่างนี้นะครับประมาณนี้กับการรับคมมีดนะครับทีนี้มาดูการดูแลรักษามีดกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาออกเลยนะครับการดูแลรักษามีดเนี่ยน้ำมันที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับเกือบจะครึ่งปีแล้วมั้งนะฮะใช้ดีนะครับแต่เพื่อนๆจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้ามีดของท่านเนี่ยใช้กับอาหารบ่อยนะครับอย่างเช่นใช้ปาดผลไม้ใช้ปาดเนื้อปาดอะไรแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับมันจะมีขายอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีเราอยากประหยัดงบด้วยก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชได้นะครับชโลมบางๆนะครับอันนั้นก็จะป้องกันสนิมได้ด้วยแล้วก็ทำให้การตัดผ่านวัตถุเนี่ยมันลื่นนะครับมันลื่นกว่ามีดเพียวๆเขาจะพากออกใช่ไหมส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้กับสิ่งของเป็นส่วนมากนะครับไม่ค่อยได้ใช้กับของกินนะครับถ้าใช้กับของกินเนี่ยผมก็จะมีมีดอีกเล่มนึงอย่างผมพกมันติดทูนไปตัวนึงเงี้ยพวกอย่างเงี้ยผมจะลงน้ำมันเป็นน้ำมันพืชไม่ก็ไม่ลงน้ำมันเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นสเตเลสเต็มตัวเลยนะครับสนิมขึ้นยากอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษามากนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเหล็กพวกนี้ 8CR พวก 440C นะครับก็จะลงน้ำมันธรรมดาไว้เนื่องจากใช้กับสิ่งของนะครับตัดผ่านกล่องพัสดุตัดเชือกตัดกล่องตัดอะไรทั่วๆไปเนี่ยครับยิ่งถ้าเป็นเหล็ก D2 เนี่ยเหล็ก D2 นะครับแนะนำให้ลงบ่อยๆนะครับน้ำมันปกติผมลงน้ำมันไว้กับมีดเนี่ยเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งนะเดือนละครั้งได้แต่ถ้าเป็นเหล็ก D2 แนะนำให้ลงบ่อยๆสักอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับส่วนอันที่ผมใช้คือตัวนี้ครับยี่ห้อ Skull Collar นะครับขวดละ100เองนะครับ Sharp Protection Oil ก็คือข้อดีของมันเลยคือมันราคาถูกขวดละ100นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ของแพงราคา400 500 800หรอกครับอันนั้นมันเปลืองโดยใช่เหตุนะครับแต่ถ้ามีท่านแพงแล้วท่านมีงบก็ใช้ได้นะครับมันก็ดีตามราคานะครับตัวนี้ข้อดีมันคือตัวฝามันนะครับมีแปลงในตัวเดี๋ยวไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันมีแปลงในตัวมันเลยนะครับก็ใช้น้ำมันเนี่ยชโลมได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยแล้วกันเนี่ยชโลมลงได้เลยนะครับก็ปาดๆไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะแค่นี้เองนะครับแล้วราคามันถูกมากผมแนะนำเพื่อนๆในกลุ่มไปหลายคนนะครับไอ้ตัวเนี้ย
มันคุ้มมากนะครับใช้งานได้ตั้งหลายเดือนกว่าจะหมดนะครับเนี่ยขวดละ100เองข้อดีของมันเลยคือราคาถูกแล้วก็ระเหยค่อนข้างจะช้านะเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่หมดนะครับถ้าไม่ได้เอามือไปถูออกหรืออะไรนะครับแล้วก็อีกข้อดีนึงคือมันเป็นน้ำมันที่ใช้กับของเล่นพวกรถแข่งทามิยาพวกโมเดลกันดั้มอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่กัดพลาสติกนะครับก็คือไม่กัดด้ามจับที่เป็น G10 ของเราอย่างนี้หรือว่าด้ามจับที่เป็น FRN อะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่าน้ำมันบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะส่งผลต่อพวกชิ้นที่เป็นพลาสติกนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะส่วนน้ำมันทั่วไปอย่างนี้ใช้ได้ไหม WD40 ใช้ได้ครับใช้ได้ดีเลยแหละแต่ไม่แนะนำให้ฉีดเยอะนะครับให้ฉีดใส่ผ้าก่อนนะครับแล้วค่อยเอาผ้าเนี่ยมาชะลมใบมีดนะครับมาชะลมใบมีดแล้วก็ไม่แนะนำให้ฉีดโดนพวกจุดหมุนหรือว่าน็อตตรงนี้นะครับเนื่องจากมันจะทำให้น็อตพวกนี้คายออกนะครับน้ำมันพวกนี้พวก WD40 พวกโซเน็กพวกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จาระปีขาวนะครับเป็นแบบสเปรย์อันนี้แนะนำเหมาะกับจุดหมุนต่างๆนะครับจุดหมุนต่างๆก็คืออย่างนี้นะครับจุดหมุนด้านในนะครับให้ฉีดด้านในครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมใช้ไอ้ตัวเนี้ยจบเลยตัวเดียวใช้ทั้งชะลมมีดแล้วก็หยอดลงไปที่ตัวจุดหมุนนะครับก็ลื่นเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันอันนี้ครอบจักรวาลจริงๆนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะฮะแต่ผมซื้อมาใช้เองแล้วมันดีนะครับก็เลยแนะนำเพื่อนๆหลายคนไปนะครับแล้วขวดละ100เองนะครับใช้ได้โคตรนานอันนี้ใช้ได้นะครับจาระบีขาวเหมาะสำหรับมีดพับอะไรที่มันฝืดมากๆนะครับฝืดมากๆแบบอาจจะด้วยความเก่าหรือว่าเขาขัดมาแน่นไปอย่างเงี้ยครับใช้ได้นะครับจาระบีขาวส่วนอีกตัวนึงที่ผมมีนะครับก็คือของเซนทรีนะครับเป็นไว้หยอดจุดหมุนเหมือนกันอันนี้ก็เอาไว้สำหรับงานหนักนะครับงานหนักหมายถึงว่ามันฝืดมากๆครับมันไม่มีความลื่นเลยนะครับก็เอาไว้หยอดจุดหมุนนะครับหรือว่าเราจะแกะตัวมีดออกแล้วหยอดไปที่แหวนทองแดงหรือว่าแหวนไนลอนก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความลื่นนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีดหลังๆที่ซื้อมาเนี่ยมันเปิดปิดค่อนข้างจะลื่นนะครับไม่ได้ฝืดไม่ได้อะไรนะครับนะอย่างตัวนี้ขนาดเป็นแหวนไนลอนก็เปิดปิดลื่นนะครับหยอดแค่น้ำมันตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับมานี้นะครับที่ผมใช้นะครับน้ำมันนะครับแนะนำเลยนะตัวนี้นะท่านใดที่จะไปซื้อตามก็พิมพ์ไปเลยนะครับสกาวคอลเลอร์นะครับชาร์ปโปรเทคชั่นออยมันจะเป็นพวกน้ำมันไว้ใช้กับของเล่นนะครับดีนะครับดีมากๆครับทีนี้เรื่องน้ำมันจบไปแล้วอีกอย่างที่แนะนำสำหรับใช้กับอาหารน้ำมันมะพร้าวก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันแต่มันอาจจะเหม็นหืนเหม็นอะไรนิดนึงก็ชะลมบางๆนะครับชะลมบางๆเราต้องทำความเข้าใจกับเหล็กที่เราใช้ก่อนนะครับว่าเหล็กที่เราใช้เนี่ยมันเป็นตระกูล 440C เป็นตระกูลสแตนเลสทั่วไปเป็น 8CR อย่างเงี้ยที่ไม่ต้องดูแลมากหรือเปล่าหรือเป็นพวก D2 เหล็ก2 steel นะครับหรือพวกเหล็กอะไรที่คาร์บอนทุ่งสูงนะครับที่มันแข็งเยอะๆยิ่งแข็งเยอะสนิมก็จะยิ่งมาง่ายก็ต้องดูแลเยอะนะครับนั่นเองนะครับส่วนถ้าวิธีเลือกซื้อยังไงให้มันแบบเราอยากได้เหล็กแข็งอย่างเหล็ก D2 แต่เราแบบขี้เกียจดูแลหรือว่าไม่อยากดูแลเยอะอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ซื้อเป็นใบดำนะครับใบดำเพราะว่าใบดำเนี่ยเขาจะเคลือบผิวมาเนี่ยชั้นหนึ่งทำให้มันกันสนิมได้ระดับหนึ่งนะครับดีกว่าเหล็กเพียวๆนะครับประมาณนี้นะครับเทคนิคการซื้อมีดนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับกับการเลือกซื้อไขควงนะครับไขควงมาใช้สำหรับการแกะขันเซอร์วิสนะครับ
มีดพับของเรานะครับมีดพับของเราก็ตัวที่ผมเลือกใช้เลยเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ VHA นะครับเป็นแบรนด์ในเครือของ Xiaomi นะครับ VHA นี่ใช้ดีทุกตัวนะครับส่วนใหญ่น็อตที่ใช้เนี่ยมีดพับทั่วๆไปนะก็จะเป็นTrokey นะครับตัว T เริ่มตั้งแต่ T6 T8 T10 นะครับแต่ก็จะมีบางรุ่นที่มี T4 ด้วยครับก็ตีไปว่า4 6 8 10เนี่ย4เบอร์เนี่ยควรมีติดไว้นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้อันนี้ T3 นี่ T4 นะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับ T5 นี่ครับ T6 มันจะเป็นไขควงดอกไขควงเนี่ยฮะดอกไขควงแบบนี้นะครับ6แฉกนะครับดอกไขควง6แฉกที่ใช้บ่อยนะกับมีดพับเนี่ยจะเจอแบบนี้บ่อยนะครับแต่ก็จะมีมีดบางเล่มที่ใช้เป็นไขควงแฉกธรรมดาอย่างนี้ก็มีนะครับซึ่งทายผมแนะนำเพื่อนๆ นถ้าจะซื้ออุปกรณ์ไว้สำหรับไขเซอร์วิสซ่อมแซมต่างๆนะครับแนะนำของมียี่ห้อหน่อยนะครับเนื่องจากถ้าท่านไปซื้อของถูกๆอันละ100 200อย่างเงี้ยบางทีตัวรูไขควงครับกับรูน็อตน่ะมันไม่พอดีกันนะครับมันจะมีช่วงฟรีเยอะแล้วเวลาไขอ่ะมันจะทำให้น็อตของมีดท่านเนี่ยเละนะครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับมีดราคา 1,000 2,000 หรือมีดราคา5,000 ราคาเป็นหมื่นแต่มาใช้ไขควงกระจอกอันละ100 200มันก็นะก็คิดเอาแล้วกันนะครับถ้าไม่พังมันจะไปไหนนะครับถามว่ามันขายได้ไหมมันขายได้นะครับแต่น็อตท่านมีโอกาสเสียสูงมากแน่นอนนะครับแนะนำให้ซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับของผมใช้เป็นไขควงของ VHA นะครับเป็นชุดเลยอันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเอาไว้ใช้ซ่อมโน้ตบุ๊กซ่อมโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับคือซื้อมาตัวเดียวเนี่ยคุ้มเลยจบเลยนะครับมันจะมีทั้งแบบธรรมดาอย่างนี้แล้วก็แบบเป็นไขควงไฟฟ้าก็มีนะครับราคาก็ซื้อเอาใน Shopee ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ500กว่าบาทรวมส่งก็ตีไปอันละ600นะครับชุดละ600นะครับก็จะมีไขควงมาให้อย่างนี้1อันนะครับเป็นโลหะนะครับส่วนตัวท้ายด้ามเนี่ยจะหมุนฟรีได้นะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีดอกไขควงมาให้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับดูติดได้เลยเห็นมั้ยทีนี้ถ้าจะเซอร์วิสอันนี้ตัวยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะไม่ไขจริงนะครับข้อแนะนำนิดนึงนะครับมีดพับถ้าไม่ได้เป็นอะไรเยอะไม่ได้เป็นอะไรหนักแนะนำว่าอย่าไปไขเล่นนะครับอย่าไปไขเล่นเนื่องจากเวลาเราไขออกไขเข้าบ่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้ตัวน็อตเนี่ยตัวเกลียวมันเนี่ยอาจจะรูดได้อาจจะเสียหายได้นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยอาจจะบิ่นได้นะครับพวกอย่างเงี้ยต่อให้ใช้ไขควงดีแค่ไหนก็เถอะครับถ้าไม่ได้เสียหายเยอะจริงแนะนำอย่าไขเล่นนะครับอย่าไปไขเล่นนะครับเนี่ยสมมติไขอย่างงี้ปุ๊บเห็นไหมถ้าเป็นไขควงยี่ห้อดีหน่อยมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับมันจะไม่มีช่องว่างเยอะนะครับทำให้เวลาเราไขเนี่ยโอกาสที่หัวน็อตจะรูดเนี่ยหรือบิ่นเนี่ยหรือบิ่นหรืออะไรเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากนะครับลงทุนแค่600กว่าบาทแต่ใช้ได้ดีนะครับซื้อไว้เถอะครับทีนี้มันจะมีมีดบางรุ่นบางเล่มเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับก็มีน็อตอยู่2ฝั่งทีนี้เวลาไขเนี่ยเราต้องไขใช้ไขควง2ตัวนะครับในการหมุนนะครับก็ถ้าให้แนะนำเลยก็ซื้ออย่างนี้ชุดนึงแล้วก็ซื้ อไขควงแยกอีกชุดนึงนะครับยี่ห้อดีๆหน่อยอาจจะเป็น VHA ก็ได้นะครับคือแยกเป็นตัว T6 T8 T10 สักอีกชุดนึงหรือเป็นหัวแบบแฉกธรรมดาอย่างนี้อีกชุดนึงนะครับเอาไว้สำหรับขายเซอร์วิสอย่างนี้นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยมีดมันไม่ได้พังง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ได้ใช้แบบเกินตัวมันนะครับทีนี้เทคนิคการขายของผมนะครับเวลาขายถ้าขายไม่ได้แน่นเกินไปอย่าฝืนไขนะครับสมมตินะตัวนี้
หลายๆยี่ห้อหรือบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะหยอดน้ํายากันคลายมาให้ตั้งแต่โรงงานนะครับซึ่งถ้าเราฝืนขายไปเนี่ยเละแน่นอนนะครับถ้าขายไม่ได้อย่าขายนะครับถ้าเราไม่จําเป็นจริงๆนะครับแต่ถ้าขายจะเป็นต้องขายจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้ลองหาน้ํายาที่มันคลายล็อกหรือว่าน้ํายาละลายกาวเนี่ยหยอดลงไปนําร่องก่อนนะครับหรือโซนงโซเน็กหรือน้ํา WD 40หยอดลงไปก็ได้นะครับแล้วค่อยไขนะครับไขออกไขออกทีนี้เทคนิคการไขก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไขออกได้เลยแค่ใช้ไขควงดีๆหน่อยนะครับยี่ห้อหน่อยนะครับทีนี้แล้วก็เวลาไขเข้าเนี่ยแนะนำให้ว่าน็อตตัวไหนอยู่จุดไหนเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ไปที่เดิมนะครับอย่าใส่สลับกันนะครับแต่ถามว่าใส่สลับกันได้ไม่ได้นะครับแต่ที่แนะนำแบบนี้คือเกลียวของมันแต่ละเกลียวเนี่ยเนื่องจากมันไขไว้ตั้งแต่โรงงานเนี่ยมันก็จะมีความพอดีของมันอยู่แล้วนะครับมีความพอดีของมันอยู่แล้วบางทีเกลียวนี้ผมเคยเจอนะครับเกลียวนี้ไขสลับน็อตกับตัวนี้อ้าวอันนี้ไขได้หลวมอันนี้ไขได้แน่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอยู่ที่เดิมมันเนี่ยมันจะพอดีของมันเลยครับแล้วทีนี้เทคนิคการไขนะครับของผมนะผมจะไม่ไขแน่นจนเกินไปนะครับเนื่องจากถ้าไขแน่นจนเกินไปมีโอกาสที่เกลียวน็อตจะรูดได้นะครับเนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์ที่ชิ้นเล็กเนาะพวกน้องฟังนี้ผมจะไขแค่ให้ตึงมือนะครับแล้วก็ไม่ได้จับเต็มมืออย่างนี้เดี๋ยวผมทำภาพดูไม่ได้จับเต็มมืออย่างนี้นะครับไม่ได้ใช้แรงสุดนะครับจับแค่ใช้3 4นิ้วนี่เองนะครับไขปึ๊บ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 ไขไปอย่างนี้จนมันตึงนะครับแล้วก็ใช้2นิ้วนะครับในการดันดันจนสุดแรงของ2นิ้วเรานะครับนี่คือพอดีแล้วนะครับของผมเพราะว่าผมไม่ได้มีไขควงที่มันมีปอนมีอะไรบอกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคการไขของผมผมใช้มาตั้งแต่ตอนผมซ่อมพวกโน้ตบุ๊กพวกโทรศัพท์เหมือนกันนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือไขใช้2นิ้วในการไขเพื่อให้มันแน่นนะครับไม่ได้ใช้ทั้งมืออย่างนี้เพราะถ้าใช้อย่างนี้รับรองเกี่ยวรูดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเทคนิคเสริมนะครับอันนี้ผมก็ใช้ตลอดนะครับเทคนิคนี้คือสมมติเราไขตัวนี้ออกมาเนาะไขปึ๊บ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 ออกมาแล้วเวลาเราจะไขเข้าคืนเนี่ยรูเดิมมันเนี่ยคนปกติทั่วไปเนี่ยก็จะวางน็อตปุ๊บแล้วก็ไขเลยใช่ไหมแต่ของผมเองเนี่ยเทคนิคของผมนะผมจะวางน็อตเข้ารูปุ๊บผมจะหมุนออกก่อนหมุนออกช้าๆอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเสียงหรือว่าจับความรู้สึกที่ด้ามไขควงก็ได้นะครับเพื่อให้เกียวมันเนี่ยเกียวล็อกมันเนี่ยถอยออกอย่างงี้ใช่ไหมมันจะมีเกียวล็อกที่มันเข้ากันอย่างงี้ใช่ไหมให้มันดังแป๊กก่อนพอมันดังแป๊กปุ๊บก็คือมันเข้าล็อกเกี่ยวมันแล้วปุ๊บผมถึงหมุนเข้านะครับอันนี้เทคนิคของผมส่วนตัวนะครับใครจะมองว่าดีไม่ดียังไงก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับก็คือถอยออกก่อนถอยออกเบาๆปุ๊บพอมันเข้าล็อกดังแป๊กแล้วค่อยหมุนเข้าคืนนะครับประมาณนี้นะครับกับเทคนิคการไขน็อตเซอร์วิสนะครับและอุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นของ VH นะครับแต่จะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับที่คุณภาพดีๆหน่อยนะครับส่วนเบอร์ทั่วไปเนี่ยที่มีดพับนิยมใช้ก็จะเป็นอย่างที่บอกครับ T6 T8 T10 นะครับ T4 ก็มีบ้างนะครับแต่ไม่เกิน T10 แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนไขควงแฉกที่ใช้กันบ่อยก็จะเป็นพวกเบอร์นี้แหละครับเนี่ยเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ก็ไม่มีค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่เบอร์นี้นะครับแต่ถ้าซื้อชุดอย่างเงี้ยก็คือครบเลยไม่ต้องไปเลือกหาให้ยุ่งยากปวดหัวนะครับมีแทบจะทุกเบอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยแล้วหัวของมันแข็งมากๆนะครับใช้กับโทรศัพท์กับ iPhone กับอะไรก็ได้นะครับแล้วเป็นแพ็คเกจมาดีเลยนะครับดีเลยนะนี่รีวิวไขควงมาในตัวด้วยนะเนี่ยของ VH นะครับด้านนอกเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกด้านในสไลด์ออกมาได้อย่างนี้ตัวนี้ผมใช้มาน่าจะ2ปีได้แล้วมั้งครับก็ยังทนยังดีอยู่นะครับเนี่ยใช้กับไขอุปกรณ์โน้ตบุ๊กไขมีดนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับถ้ามีดของท่านไม่ได้เสียหายอะไรนะอย่าไปไขเล่นนะครับอย่าไปไขเล่นนะครับเพราะผมเห็นแล้วส่วนใหญ่พวกน็อตแบบเนี้ยเขาไม่ได้มีขาแยกนะครับถ้าอยากได้จริงๆถ้าน็อตเสียหรือน็อตหายไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปขอกับบริษัทโดยตรงนะครับเขาถึงจะส่งมาให้แล้วก็ยุ่งยากบริษัทส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศเข้าไปอีกนะครับอันนี้ยากมาก
ยกเว้นแต่มีดบางรุ่นอย่างมีดแบรนด์จีนที่ผมรีวิวไปเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยอย่าง Petrified Fish ส่วนใหญ่จะเป็น Petrified Fish นะที่ผมเห็นที่เขาจะแถมน็อตสำรองมาให้อันนั้นดีมากๆนะครับแล้วก็แถมตัวแหวนรองจุดหมุนมาให้ด้วยนะครับอันนั้นดีมากนะครับดีมากมีสำรองไว้ดีกว่าไม่มีนะครับเวลานั้นแล้วมันหายากนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปเดียวจะได้3อย่างเลยในตัวเดียวครับกับการรับมีดนะครับเทคนิคนะครับเป็นบอกเทคนิคอาจจะไม่ได้รับให้ชมนะครับเนื่องจากตอนนี้มีดไม่ได้มีเล่มไหนที่มันหมดคมนะครับเดี๋ยวถ้ามีเล่มไหนที่มันหมดคมเนี่ยแล้วมีเวลามีโอกาสเนี่ยผมจะมารับคมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นบอกเทคนิคเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้น้ำมันการเลือกซื้อน้ำมันนะครับชโลมมีดไว้หยอดจุดหมุนแล้วก็เทคนิคการเลือกซื้อไขควงการไขน็อตการคลายน็อตต่างๆนะครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งที่3แล้วมั้งอย่าไปไขเล่นนะครับถ้าไม่ได้พังไม่ได้เสียหายจริงๆอย่าไปไขเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปนะครับเทคนิคดีๆนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับผมอาจจะไม่ได้ช่ำชองอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้มาประจำนะครับตั้งแต่เข้าสู่วงการพวกอุปกรณ์ EDC พวกนี้นะครับซึ่งมีดแทบจะทุกเล่มที่ผมใช้งานก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ถนอมเลยแหละนะครับไม่ได้ใช้หนักสมบูรณ์สมบันอะไรนะครับพกเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้งานกระจุกกระจิกทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นแฟชั่นนะครับเป็นอะไรหลายๆอย่างครับถึงราคามันจะแพงแต่ว่าเราชอบมันมีคุณค่าทางจิตใจยังไงก็พกได้นะครับพกไปเถอะนะครับไม่มีใครว่าอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยากให้ผมแนะนำอะไรแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกลุ่มไว้อีกครั้งนึงนะครับกลุ่มพันธมิตรคนรักอุปกรณ์ DTC นะครับตอนนี้สมาชิก 1,400 คนแล้วนะครับท่านใดที อยากเข้าไปพูดคุยสอบถามไปโพสขายของก็เขียนป้ายชื่อด้วยนะครับแนบกับของก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินไม่ก็ผมเนี่ยหลายๆท่านนะครับคอยตอบหรือพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีประสบการณ์นั้นก็ไปตอบนะครับตามชื่อกลุ่มนะครับกลุ่มเราคือพันธมิตรคนรักอุปกรณ์ DTCก็เป็นพันธมิตรกับทุกคนนะครับไม่ได้มีศัตรูไม่ได้อะไรกับใครนะครับแต่ถ้ามาในแนวเกียนแนวอะไรเตือนแล้วไม่ฟังก็ตามนั้นครับก็อัญเชิญนะครับออกจากกลุ่มไปนะครับแต่ยังไม่มีหรอกครับอย่างนี้ถือว่าเราอยู่กันแบบพันธมิตรจริงๆนะครับโอเคแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม